ความสุขที่ตอนนี้ผมเป็นอาชีพครูครับหรือทำงานเป็นครูอยู่เนี่ยความสุขของตรงนั้นเนี่ยเราได้เห็นเด็กคนหนึ่งได้ประสบความสำเร็จในชีวิตในการเล่าเรียนศึกษาแล้วเขาก็สามารถเอาวิชาความรู้ที่เรามอบให้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ส่วนคนทำกาแฟเนาะเราต้องเรียกว่าคนทำกาแฟเนาะความสุขของการทำกาแฟที่ผมได้รับก็คือการที่เห็นรอยยิ้มของคนคนหนึ่งที่ได้ชิมกาแฟที่เราทำไปครับเขายิ้มแล้วมันดูมีความสุขดีแล้วก็อีกอย่างนึงของการทำกาแฟก็คือเราสามารถเป็นคนที่เปิดโลกของกาแฟให้ใครอีกหลายๆคนกว้างขึ้นให้มากกว่าคำว่าเข้มขมให้เขารู้จักรสชาติของกาแฟได้มากขึ้นครับวันจันทร์แล้วก็มารับได้วันอังคารครับเพราะผมหยุดทุกวันจันทร์เนาะเพราะวันจันทร์วันหยุดคือวันที่ผมคั่วใช่ถ้าสั่งไว้ก็คือผมบดให้ได้แล้วก็มารับวันอังคารเชิญชิมครับ